ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันศุกร์ที่19มกราคม2567ครับท่านอยู่กับเราร้อยหลาอีกเช่นเคยนะครับค่ำคืนนี้มีมาฝากกัน4คู่นะครับที่หยิบยกกันขึ้นมาเด็ดๆทั้งนั้นนะครับ4คู่คู่แรกเป็นทางด้านของบุนเดสลีกาเยอรมนีครับไมล์05นะครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของยูเนียนเบอร์ลินนะครับลาลิก้าของสเปนครับอาราเบสกับคาดิสครับเตะกันตี3ตรงแล้วก็ทางด้านของอิตาลีซุปเปอร์โคปาไปจัดกันที่ซาอุดิอาระเบียนะครับงูใหญ่อินเตอร์มิลานครับเจอกับทางด้านของลาซิโอครับแล้วก็อีก1คู่นะครับเป็นแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษครับแมวดำครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของเสืออย่างเฮาซิตี้ครับวันนี้จะแมวจะเสือก็ต้องมาดูกันนะครับว่าใครจะเด็ดกว่ากันนะครับไปสรุปผลงานเมื่อคืนที่ผ่านมาก่อนครับ VP ที่เด็ดของเราทำเงินกันอีกเช่นเคยครับเป็นทางด้านของ Sporting Lisbon ครับเหล่าละๆให้ต่อที่ราคาลูกครึ่งนะครับทุ่นๆเลยครับน้ำแบบสวยๆครับที่ 0.95 เจอกับทางด้านของวิเซล่านะครับก็เป็นทางด้านของ Sporting Lisbon ครับเอาชนะไปแบบท่วมๆทนๆครับที่2ประตูต่อ5ก็จังนับรับตังกันไปแบบเต็มๆนะครับสำหรับสเต็ปขอญาติพักไว้ก่อนนะครับทางด้านของพี่ๆท่านไหนครับสนใจที่จะเข้ารับทีเด็ดนะครับของเหล่าร้ายหลาก็สามารถแอดไลน์สอบถามกันมาได้ที่ LINE แอดนะครับ @sign100ra นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับวันนี้มาตามกันต่อครับสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่อยากรับทีเด็ด VIP ของเหล่าร้ายหลานะครับก็สามารถแอดไลน์สอบถามกันมาได้ที่ LINE แอดนะครับ @sign100ra ครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับแจกให้กันทุกวันครับสำหรับทีเด็ด VIP 1คู่นะครับแล้วก็สเต็ป1ชุด3ตัวนะครับสามารถสอบถามกันมาได้เลยนะครับไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนนะครับค่ำคืนนี้บุนเดสลีกาของเยอรมนีครับไมล์เปิดบ้านรับการเยือนของยูเนียนเบอร์ลินนะครับคู่นี้ผลงานที่เจอกันมาเนี่ยเป็นทางด้านของยูเนียนเบอร์ลินนะครับเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับเจอกันมา9นัดหลังเนี่ยไมล์ชนะได้แค่2นัดนะครับแล้วก็ทางด้านของยูเนียนเบอร์ลินครับไมล์ชนะไป1นัดนะครับที่เหลือยูเนียนเบอร์ลินชนะไปถึง6นัดครับเสมอกันไป2นัดนัดล่าสุดเล่นในบ้านของยูเนียนเบอร์ลินนะครับยูเนียนเบอร์ลินชนะไป 4-1 ก่อนหน้านั้นก็ชนะได้ 2-1 ในบ้านครับในบ้านของไมล์นัดล่าสุดที่พบกันเสมอกันไป0ประตูต่อ0นะครับแฮนดิแคปเปิดมา9นัดไมล์ทำเงินไปได้แค่2นัดครับยูเนียนเบอร์ลินทำเงินไปถึง7นัดสกอร์สูง6สกอร์ต่ำ3นะครับที่สกอร์ต่ำเนี่ยมี 1-1 กับ 0-0 ที่เหลือยิงเกิน3ลูกครับคู่นี้ก็น่าสนทีเดียวนะครับมาดูสถิติกันบ้างนะครับทางด้านของไมล์6นัดหลังยังไม่ชนะใครนะครับถ้าไม่นับการอุ่นเครื่องนะครับอุ่นเครื่องเนี่ยชนะฟีนูดรอตเตอร์ดัมไปนะครับ 2-1 แต่นัดล่าสุดเล่นบอลลีครับเสมอกับวอลฟ์บวกไป1ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นไปเยือนดอทมุนด์เสมอ 1-1 ครับแพ้ไฮเดนฮามในบ้านนะครับถือว่าเสียหายเยอะทีเดียวสำหรับไมล์นะครับไปเยือนโคโลนเสมอ 0-0 แพ้ไฟบวก 1-0 นะครับช่วงหลังเนี่ยไม่ค่อยยิงเลยนะครับสำหรับทางด้านของไมล์ผลงาน6นัดหลังครับชนะ1เสมอ3แพ้ไป2แฮนดิแคปเปิดมา5นัดทำเงิน1เจ้า1แพ้3ครับสกอร์สูง1สกอร์ต่ำถึง5นัดนะครับทางด้านของยูเนียนเบอร์ลินบ้านครับเหมือนจะฟื้นคืนชีพมานะครับนัดล่าสุดเนี่ยไปเยือนไฟบวกครับยันเสมอได้0ประตูต่อ0ก่อนหน้านั้นอุ่นเครื่องกับเบลลี่ฟิลด์นะครับชนะไป 2-0 ในบอลลีกก่อนพักเบรกไปนะครับเอาชนะโคโลนไปได้2ประตูต่อ0ไปเยือนโบคุ้มแพ้ 3-0 ครับแพ้เรอัลมาดริดในแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับ 2-3 ชนะมิวนิชกันบักครับ3ประตูต่อ1นะครับเปิดปีใหม่มายังไม่มีประตูนะครับสำหรับทางด้านของยูเนียนเบอร์ลินไปดูราคากันต่อครับสำหรับคู่นี้เป็นทางด้านของเจ้าบ้านอย่างไมล์นะครับเปิดต่อมาที่ราคาปอเท่านั้นนะครับก็ถือว่าแฮนดิแคปยังมองว่าไมล์มีโอกาสชนะในบ้านครับกองเชียร์หนุนหลังแล้วก็บรรยากาศในทีมเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะครับในช่วงนี้แต่ก็ยังเชื่อว่าครับทางด้านของยูเนียนเบอร์ลินไม่น่าจะยอมให้ไมล์ชนะได้ง่ายๆนะครับถ้าชนะเนี่ยคะแนนขึ้นมาเทียบกับยูเนียนเบอร์ลินได้เลยนะครับแย่งหนีพื้นที่ตกชั้นกันอยู่นะครับราคาเปิดลบ10นะครับสำหรับราคาปปราคาครึ่งลูกเนี่ยทางด้านของไมล์น้ำล้นนะครับยูเนียนเบอร์ลินน้ำบวก10สกอร์สูง2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับคู่นี้เนี่ยยังไม่มองว่าสกอร์สูงจะมานะครับเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยไม่ค่อยจะยิงกันสักเท่าไหร่ครับแฮนดิแคปที่เปิดมาครับเหล่าร้อยหลาก็ยังมองว่าครับยูเนียนเบอร์ลินมีโอกาสทำเงินได้มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้น่าจะจบเสมอครับให้รองที่ยูเนียนเบอร์ลินครับราคาปปน้ำลบ10หรือใครจะกินเต็มๆก็อยู่ที่น้ำบวก10ราคาครึ่งลูกก็ยังสวยอยู่ครับจังหนับจัดไปครับไปต่อกันที่ลาลิก้าของสเปนนะครับท้ายตารางเจอกันอีกเช่นเคยอาราเบสเปิดบ้านรับการเยือนของคาดิสนะครับคู่นี้ผลงานที่เจอกันมา2นัดล่าสุดนะครับฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยคาดิสชนะได้ทั้งไปและกลับเลยนะครับสกอร์เดียวกัน1ประตูต่อ0ก่อนหน้านั้นครับอาราเบสบุกไปเยือนคาดิสชนะได้ 2-0 นะครับนัดเดียวที่ชนะนะครับ10นัดหลังเจอกันคาดิส
ชนะไปถึง4นัดครับทางด้านของอาราเบสชนะไป1นัดเสมอกันถึง5นัดนะครับการทำเงินก็เป็นทางด้านของคาดิสครับทำเงินได้มากกว่าครับ7นัดนะครับอาราเบสทำเงินไป3นัดสกอร์สูง1นัดเท่านั้นเองครับสกอร์ต่ำถึง9นัดครับยิงไม่เกิน2ลูกครับเต็มที่ก็ 3-1 ที่เป็นสกอร์สูงเท่านั้นเองที่เหลือจบ 1-0 2-0 1-1 นะครับสกอร์สุดฮิตก็อยู่ที่1ประตูต่อ1มาดูผลงานกันบ้างครับเจ้าบ้านนัดล่าสุดไปเยือนแอตติวิลเบาในบอลถ้วยนะครับแพ้ไป 2-0 ก่อนหน้านั้นเอาชนะเซบีย่าได้นะครับ3ประตูต่อ2ชนะลิเบติสในบอลถ้วยครับ 1-0 นะครับเสมอเรอัลโซเซเดดแพ้เรอัลมาดริดแพ้คิโรนานะครับก็ถือว่ายังพอประทังครับผลงานนะครับเกมหนักๆ ก็หมดไปแล้วสำหรับทางด้านของอาราเบสนะครับทางด้านของคาดิสบ้างนะครับผลงาน6นัดหลังเนี่ยยังไม่ชนะใครนะครับเสมอ3แพ้ไป3นัดล่าสุดแพ้บาเลนเซียคาบ้านไปถึง4ประตูต่อ1ก่อนนั้นไปเยือนกรานาดานะครับแพ้ไป 2-0 แต่ไม่เตะบอลถ้วยนะครับทางด้านของอาราเบสเพิ่งเตะบอลถ้วยมานะครับนัดนี้ไม่รู้ว่าจะฟิตหรือเปล่านะครับก็ต้องมาดูกันอีกทีครับคู่นี้ราคาที่เปิดมาเป็นอาราเบสนะครับเปิดขาดทีเดียวแพงด้วยนะครับอยู่ที่ครึ่งครบลูกราคาเนี่ยแฮนดิแคปเอ็นเอียงบานทางด้านของอาราเบสชัดเจนว่าจะเก็บ3แต้มได้ในบ้านนะครับต่อขาดขาดสวยๆแบบนี้ครับครึ่งลูกน้ำขาวเลยนะครับสกอร์สูง2ลูกเต็มน้ำขาวครับก็ยังเชื่อว่าอาจจะมีแค่เฉือนเท่านั้นนะครับก็ยังมองว่าทางด้านของอาราเบสในบ้านดูดีกว่าเพราะฉะนั้นให้ต่อที่อาราเบสเจ้าบ้านครับราคาครึ่งควบลูกหรือครึ่งลูกน้ำขาวๆสวยๆครับไปต่อกันอีกหนึ่งคู่ครับเป็นทางด้านของอิตาลีซูเปอร์คัพนะครับแต่จัดกันที่ซาอุดีอาระเบียอินเตอร์มิลานครับเจอกับทางด้านของลาซิโอนะครับคู่นี้เจอกันมา2นัดล่าสุดก็เป็นทางด้านของอินเตอร์มิลานครับในลีกเนี่ยเพิ่งชนะมาเลยนะครับ2ประตูต่อ0ไปเยือนด้วยแล้วก็ชนะได้2-0นะครับก่อนหน้านั้นอินเตอร์มิลานเล่นในบ้านครับชนะลาซิโอไป 3-1 ครับที่เหลือก็บ้านใครบ้านมันนะครับลาซิโอก็ชนะได้ในบ้านเช่นกัน 3-1 2-1 ทั้งนั้นนะครับสกอร์มีทุกนัดครับสำหรับคู่นี้ลุ้นสกอร์สูงก็น่าสนุกอยู่นะครับ10นัดหลังเจอกันอินเตอร์มิลานชนะไป5ครับเสมอไป1ลาซิโอชนะได้ถึง4นัดครับแฮนดิแคปเปิดมา10นัดอินเตอร์ทำเงินได้แค่4ครับลาซิโอทำเงินไป6ก็ถือว่าทางด้านของลาซิโอได้เปรียบแฮนดิแคปมากกว่านะครับสกอร์สูง6สกอร์ต่ำ4ครับมาดูผลงานกันบ้างครับอินเตอร์มิลานยังไม่แพ้ใครมา6นัดล่าสุดนะครับแล้วก็นัดล่าสุดเนี่ยไปถล่มมอนซ่ามาได้ถึง5ประตูต่อ1ครับก่อนหน้านั้นชนะเวโรนาในบ้าน 2-1 เสมอเจนัว 1-1 ครับชนะเลเช่ 2-0 บอลถ้วยเสมอโบโลญญานะครับแล้วก็ตกรอบไปในการต่อเวลาพิเศษนะครับเล่นในบ้านตัวเองแท้ๆนะครับไปเยือนลาซิโอครับที่แจ้งไปก่อนหน้านั้นนะครับชนะได้2ประตูต่อ0นะครับมาดูทางด้านของลาซิโอบ้างครับฟอร์มสุดดีเลยครับช่วงนี้ทำเงินได้เยอะทีเดียวนะครับนัดล่าสุดเอาชนะเลเช่ไป 1-0 ก่อนหน้านั้นก็ชนะโรม่าไป 1-0 นะครับไปเยือนอูดิชนะได้ 2-1 ชนะฟรอซิโนเน่ไป 3-1 ไปเยือนเอมโปลีชนะได้ 2-0 นะครับแต่แพ้อินเตอร์มิลานอีกแล้ว0ประตูต่อ2ทีมอันดับล่างกว่าลาซิโอเก็บเรียบนะครับก็ถือว่าได้3แต้มเต็มตามเป้าหมายนะครับสำหรับทางด้านของลาซิโอนะครับคู่นี้ราคาที่เปิดมาครับเป็นทางด้านของอินเตอร์มิลานนะครับเปิดต่อมาที่ครึ่งควบลูกน้ำเกือบลบ10ครับสกอร์สูง2ลูกครึ่งน้ำเต็ม2ลูกควบอยู่ที่น้ำบวก10แฮนดิแคปมองว่าทางด้านของอินเตอร์มิลานครับทีเด็ดที่ขาดน่าจะมีเยอะกว่าแต่ก็ต้องมาดูครับว่าบอลวันนี้เนี่ยมันไม่ได้เตะกันในอิตาลีนะครับเตะกันที่ซาอุดีอาระเบียครับแต่ก็ยังมองว่าทางด้านของอินเตอร์มิลานครับน่าจะเก็บชัยชนะได้นะครับทางด้านของลาซิโอนัดนี้ก็ใส่สุดๆอยู่แล้วครับฟอร์มดีด้วยนะครับแต่ก็ยังเชื่อว่าแฮนดิแคปครับมาแรงแบบนี้อินเตอร์มาแน่ครับให้ต่อที่อินเตอร์มิลานงูใหญ่ที่ราคาครึ่งควบลูกครับจัดไปครับไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายนะครับเป็นทางด้านของแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษครับซันเดอร์แลนด์ครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของเฮาซิตี้นะครับคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดซันเดอร์แลนด์ชนะได้ในเกมเยือนนะครับ1ประตูต่อ0ก่อนหน้านั้นเสมอกันถึง4ประตูต่อ4ครับผัดกันนำผัดกันตามสุดท้ายจบถึง8ลูกนะครับเสมอกันในบ้านของเฮาซิตี้ 1-1 เช่นกันนะครับที่เหลืออุ่นเครื่องก็เป็นซันเดอร์แลนด์ชนะได้ 2-1 10นัดหลังเจอกันซันเดอร์แลนด์ชนะไป4เสมอ6ครับยังไม่แพ้เฮาซิตี้นะครับแฮนดิแคปเปิดมา10นัดซันเดอร์แลนด์ทำเงินไปถึง7นัดครับแพ้ไปแค่3นัดเท่านั้นนะครับเฮาเจอกับซันเดอร์แลนด์ทีไรเหมือนจะแพ้ทางไกลๆนะครับแต่ก็จบเสมอได้นะครับสกอร์สูง3สกอร์ต่ำถึง7นัดครับมาดูผลงานกันบ้างครับเจ้าบ้านแมวดำนัดล่าสุดไปเยือนอิปสวิชทาวน์แพ้ไป 2-1 ก่อนหน้านั้นใน FA Cup ครับแพ้คาบ้านให้กับนิวคาสเซิลครับ3ประตูต่อ0
เปิดบ้านชนะเพรสตัน 2-0 นะครับเสมอกับลอสเตอร์แฮมก็ถือว่าเสียหายนะครับไปเสมอกับบุ้ยนะครับไปเยือนเฮาซิตี้นัดล่าสุดที่เจอกันก็ชนะได้ 1-0 แพ้ให้กับโคเวนทรีครับ 0-3 นะครับฟอร์มก็ยังขึ้นๆลงๆอยู่6นัดหลังชนะ2เสมอ1แพ้3ครับแฮนดิแคปเปิดมา6นัดทำเงิน2ครับแพ้ถึง4นะครับสกอร์สูง3สกอร์ต่ำ3ทางด้านของเฮาซิตี้บ้างครับแพ้มา2นัดติดแล้วนะครับเอฟคัพนัดล่าสุดไปเยือนเบอร์มิงแฮมก็แพ้ไป 2-1 ครับก่อนหน้านั้นแพ้ให้กับนอริชในแชมเปี้ยนชิพนะครับ2ประตูต่อ1คาบ้านเลยนะครับเสมอกับเบอร์มิงแฮมใน FA คัพนะครับไปเยือนเชฟฟิลด์เวนสเดย์ก็แพ้ไป 3-1 ชนะแบ็กเบิร์นโรเวอร์ครับ 3-2 แล้วก็แพ้ให้กับซันเดอร์แลนด์นี่แหละครับ 1-0 6นัดหลังชนะนัดเดียวครับเสมอ1แพ้ไปถึง4นัดแฮนดิแคปเปิดมา6นัดทำเงินไปได้แค่นัดเดียวครับเจ้า1แพ้ถึง4สกอร์สูง4สกอร์ต่ำ2นะครับมาดูราคากันต่อครับเป็นทางด้านของซันเดอร์แลนด์นะครับเปิดต่อมาท่วนๆสวยๆเลยนะครับอยู่ที่ครึ่งลูกน้ำลบ10ครับทางด้านของเฮาซิตี้อยู่ที่น้ำเกือบเต็มนะครับ 0.99 สกอร์สูง2ลูกครึ่งควบ3น้ำเต็มคู่นี้แฮนดิแคปเปิดมาเนี่ยยังมองว่าซันเดอร์แลนด์นะครับอาจจะมีโอกาสเฉือนเอาชนะไปได้ส่วนมากจบที่เสมอครับคู่นี้ใครรองเนี่ยคนนั้นได้เงินตลอดนะครับแต่นัดนี้ยังมองว่าแมวดำเหนือกว่านะครับเล่นในบ้านด้วยขอให้ฟอร์มขึ้นมาละกันนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเสี่ยงต่อไปที่แมวดำซันเดอร์แลนด์ครับราคาครึ่งลูกน้ำลบ10สวยๆครับจังหนักจัดไปครับครบจบเรียบร้อยครับวันนี้มี4คู่นะครับฟุตบอลมีมากมายครับเดี๋ยวไปสรุปกันก่อนนะครับคู่แรกครับไมค์กับยูเนียนเบอร์ลินยังมองว่ายูเนียนเบอร์ลินนะครับน่าจะไม่แพ้ในนัดนี้ให้รองที่ราคาปอๆครับขอหูสักข้างแล้วกันนะครับคู่ต่อไปอาราเบสกับคาดิสนะครับก็เป็นทางด้านของอาราเบสเปิดขาดทีเดียวนะครับแพงด้วยครึ่งควบลูกคาดิสช่วงหลังฟอร์มไม่ดีนะครับถึงแม้ว่าเซติเจอกันเนี่ยคาดิสเซติจะข่มกว่านะครับแต่ก็ยังเชื่อว่าวันนี้อาราเบสน่าจะผ่านได้นะครับให้ต่อที่อาราเบสครับ3แต้มกับราคาที่ครึ่งควบลูกครับอิตาลีซูเปอร์โคปานะครับอินเตอร์มิลานกับลาซิโอคู่นี้เนี่ยแฮนดิแคปเปิดมาอินเตอร์มิลานใหญ่เลยนะครับ1ลูกเต็มก็ยังมองว่าอินเตอร์มิลาน90นาทีน่าจะทำไรลาซิโอได้เยอะกว่านี้นะครับให้ต่อที่อินเตอร์มิลานครับน่าจะผ่านแฮนดิแคปได้ครับครึ่งควบลูก1ลูกเต็มจัดไปครับกับอินเตอร์มิลานนะครับอีก1คู่ครับแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับซันเดอร์แลนด์กับเฮาซิตี้คะแนนห่างกันแค่คะแนนเดียวนะครับเสมอก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับเฮาซิตี้มากกว่าเพราะฉะนั้นคู่นี้ยังมองว่าซันเดอร์แลนด์ในบ้านมันจำเป็นต้องเก็บ3แต้มให้ได้เพื่อที่จะลุ้นพื้นที่เพลย์ออฟเลื่อนชั้นนะครับให้ต่อที่ซันเดอร์แลนด์ครับราคาครึ่งลูกท้วนๆครับที่เหลือก็มีทางด้านของโปรตุเกสซูเปอร์ลีกนะครับมีเอเชียนคัพด้วยนะครับอิรักญี่ปุ่นเวียดนามอินโดนีเซียนะครับฮ่องกงอิหร่านก็มองไว้ว่าเวียดนามกับอิหร่านแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะผ่านแฮนดิแคปได้นะครับก็ต้องขอฝากไว้ในอ้อมใจด้วยครับครบจบเรียบร้อยครับค่ำคืนนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันมานะครับช่องทางของเหล่าร้อยหลานใน YouTube Channel แล้วก็ขอฝากไว้1ช่องทางสำหรับพี่ๆเซียนๆทั้งหลายนะครับสนใจที่จะรับทีเด็ด VIP ของเรานะครับแต่ง1ตัวครับสเต็ปชุด1ชุดนะครับ3ตัวก็สามารถมารับได้กันฟรีๆครับที่แอดไลน์ของเรากันมานะครับแอดไลน์ครับ100RA นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับค่ำคืนนี้ขอให้พี่ๆทุกท่านโชคดีครับดูบอลกันให้สนุกพรุ่งนี้ตื่นมารับตังค์ครับสวัสดีครับ